สวัสดีครับวันนี้นะครับวันศุกร์ที่16มิถุนายนนะครับเราจะซูมกันเวลา1ทุ่มนะครับสำหรับการสร้างไฟล์ pdf ให้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เคยสอนมาเลยนะครับซึ่งระบบนี้เราสามารถที่จะไปประยุกต์นะครับในการสร้างไฟล์ pdf ในรูปแบบต่างๆตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเร็วขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับ ในการสร้างไฟล์ pdf นั้นนะครับเราจะต้องมีการกําหนดตําแหน่งต่างๆนะครับที่เราต้องการแล้วก็จะมีพวกเทมเพลตนะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับสมมติว่าเราสร้างเทมเพลตเราจะเอาตัวนี้ไปทําเป็นไฟล์ pdf นะครับเราจะกําหนดตําแหน่งนะครับที่ต้องการจะเอาข้อความหรือว่ารูปภาพนะครับเนี่ย เอามาลงตรงนี้นะครับข้อความมาลงตรงนี้นะครับตัวหนังสือมาลงตรงนี้นะครับเราจะมีวิธีการกําหนดตําแหน่งอย่างไรนะครับอยากได้ฟอนต์นะครับภาษาไทยแบบไหนเราจะกําหนดอย่างไรนะครับเมื่อทําได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ไปทําระบบเลยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นระบบค้นหานะครับโดยข้อมูลนะครับตัวอย่างนี้นะครับ เก็บไว้ใน Google s h e นะครับเมื่อเรามีข้อมูลใน Google Sheets เราจะไปทำ PDF นะครับล้วก็ทำเป็นระบบค้นหาขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเราค้นหาข้อมูลที่ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลนะครับคลิกปุ๊บมันก็จะแจ้งปั๊บเลยว่าไม่พบนะครับก็คือไม่มีนะครับแต่ถ้าข้อมูลนั้นมีอย่างเช่นนะครับ5 6 7 8 9นะครับเราก็พิมพ์เลยนะครับ56789นะครับถ้ามีข้อมูลกดค้นหาปุ๊บก็จะเจอเลยเห็นไหมครับ พอเจอเสร็จนะครับเราคลิกดาวน์โหลดเกรติบัตรได้เลยแบบนี้นะครับมันสร้างให้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับจากนั้นก็เซฟเป็นไฟล์ pdf ลงมาได้เลยพอเซฟเป็นไฟล์ pdf เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างไฟล์ pdf นี่นะครับตำแหน่งต่างๆของรูปภาพตำแหน่งต่างๆของอตัวหนังสือหรือข้อความนะครับเราก็จะไปอยู่ในตำแหน่งที่เรากำหนดตรงเป๊ะเลยนะครับเย็นนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคต่างๆกันเหล่านี้ทำไงถึงสร้างไฟล์ pdf ได้เร็วขนาดนี้ อยากกำหนดค่าต่างๆไว้ต้องทำอย่างไรบ้างเจอกันหนึ่งทุ่มเย็นนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสวัสดีครับ